จะมีกฎของหมู่บ้านซึ่งเราก็ระบุไว้ว่า1 2 3 4ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆนะคะเช่นด้านสังคมด้านประชากรด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาช่วยไม่ใช่ค่ะจะมาให้ทุกท่านร่วมการปรับปรุงนะคะกฎของเราให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบ้านเรานะคะเพราะว่าในสังคมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกฎที่เราตกลงร่วมกันนะคะข้อหนึ่งค่ะห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนหากฝ่าฝืนเกิน3ครั้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้เห็นด้วยไหมคะเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้รวมทั้งห้ามขับรถเร็วและเสียงดังนะครับเนาะเร็วบางทีเร็วเร็วอยู่แต่เสียงบันดังก็มีมีไหมเร็วแต่ทำไม่ดังไหมข้อหนึ่งนะครับจะไหนมาสิห้ามขับรถเร็วนะครับแล้วก็เสียงดังในเขตชุมชนหมู่บ้านนะครับบางฝ่าฝืนนะครับหากฝ่าฝืนและให้มีการแจ้งเตือน3ครั้งเนาะนะครับครับทีนี้ถ้าเราได้แจ้งเตือนไปแล้วที่ทางคณะกรรมการทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาจจะแจ้งกันไปแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้จับกุมเนาะนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะนะครับอันนี้เพิ่มรถเร็วแล้วก็เสียงดังด้วยครับครับเร็วแต่เสียงไม่ดังเป็นมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเร็วแต่เสียงไม่ดังก็มีมีด้วยเหรอมีครับมีนะนะครับถ้าฝ่าฝืนก็นะครับจะมีการเตือน3ครั้งว่าแต่ผมว่าเตือน2ครั้งบ้านนี้เตือน3ครั้งให้โอกาสมีเยอะมีเยอะให้โอกาสดีนะครับให้โอกาสแล้วก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลยนะครับอันนี้พวกเรามีมติเห็นก็เรียกกันไหมครับถ้าเห็นก็ยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นถ่ายรูปด้วยครับบ้างใดก่อนบ้างใดก่อนครับความเร็วครับต่อไปนะครับข้อสองนางเกลือนะครับห้ามส่งเสียงดังรบกวนเกินเวลา4ทุ่มนาฬิกา22นาฬิกาเว้นช่วงหน้าเทศกาลนะครับสงกรานต์ไปถึงนี้ก็ได้นะถ้าฝ่าฝืนนะครับก็อันนี้2ครั้งนะครับเตือน2ครั้งนะครับก็จะให้ทำอะไรต่อให้แจ้งอะไรเอาให้เสียค่าปรับใช่ไหมนะครับคือถ้าเราเตือน2ครั้งแล้วนะครับไม่ยอมฟังนะครับก็จะมีการปรับนะครับ500บาทนะครับโดยเข้ากองทุนหมู่บ้านนะครับอันนี้ห้ามส่งเสียงดังนี่มันกว้างครับเอาแบบไหนบ้างทุกอย่างเช่นหรือว่าเอาทุกอย่างถ้ามันเสียงดังตัวอย่างเช่นเสียงอะไรเปิดเครื่องเสียงเสียงดังใช่มั้ยไหนยกเว้นเครื่องเทศกาลได้อยู่ใช่มั้ยแล้วก็อะไรอีกเทศกาลได้อยู่แต่ว่านี่เทศกาลได้อยู่แต่อยู่แต่ว่าถึงเวลาเท่าไหร่ก็ได้อยู่ถึงเวลาที่4อยู่นะครับต้องรู้ให้ละเอียดนิดนึงแต่ละข้อเนาะให้เอาว่าเป็นดูพิจารณาแล้วก็เสียงอะไรที่มันดังขึ้นมานะครับถ้ามันเกิน4ทุ่มขึ้นไปนะครับให้มันก็จะเป็นการรบกวนเวลานอนของพี่น้องนะครับแต่อยู่ในช่วงเคยมีเสียงดังทะเลาะวิวาทคำว่าเสียงดังมันเสียงดังหลายอย่างนะครับเสียงดังเล็กน้อยร้องในค้างบ้านแต่เสียงดังเนี่ยคนใหญ่ก็การไม่หวานกันนี่ก็เสียงดังเนาะเปิดเครื่องเสียงนี่ก็เสียงดังนะครับมีเสียงดังหลายอย่างหลายประเภทนะครับก็ต้องให้รู้ถามก่อนให้สมเนาะครับเป็นว่ามันเสียงดังๆนะเดี๋ยวจะว่าเสียงดังก่อนให้เกิดความรำคาญห้ามส่งเสียงดังก่อให้เกิดความรำคาญโดยก่อให้เกิดความรำคาญนะครับถ้าว่าบางทีเกิดเพลงเส้นนั้นแต่ว่าเราทำในนะครับโดยก่อให้เกิดความรำคาญรบกวนนะครับเกินเวลา4ทุ่มนะครับ
อันนี้นะครับให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับพิจารณาว่ามันจะเป็นเสียงอะไรบ้างทางการของบ้านก็ปรึกษากันเนาะตามนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับเมื่อเดือน2ครั้งนะครับก็ต้องมีการเสียค่าปรับ500บาทนะครับอันนี้พี่น้องเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยยกมือขึ้นครับนะครับยกมือขึ้นนะครับก็เป็นเอกฉันท์นะครับเห็นด้วยนะครับต่อไปข้อ3ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดนะครับหากยุ่งเกี่ยวนะครับห้ามให้ครอบคลุมคือตัวนี้นะครับบ้านเราจะมีอยู่ว่าคือถ้าครอบครัวใดที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะถ้าครอบครัวใดที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทางชาวบ้านนะครับทุกคนเลื่อนเนี่ยทั้งชาวบ้านเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะครับจะไม่ร่วมงานในพิธีต่างๆใช่ไหมครับใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านตามข้อ3ไหมอ๋อใช่ไหมนี่นะครับจะไม่ร่วมงานครับคือห้ามจะไม่ร่วมงานพิธีต่างๆในบ้านหลังนั้นนะครับหรือแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อ๋อส่วนมากองค์การประชาคมหลายๆหมู่บ้านก็จะเอาเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อรู้จักว่าครอบครัวหรือโรงเรียนนั้นๆยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับชาวบ้านก็จะทำกฎเหล็กของหมู่บ้านว่าจะไม่เข้าไปร่วมบุญร่วมงานแต่งงานบวชอันนี้เป็นต้นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เอาด้วยเอาไว้เลยนะครับเห็นด้วยไหมครับนี่ยังไงเรียกว่าทำบันไดร้อนคนนี้ได้วันทำบันไดร้อนคนนี้เนี่ยยังไงกันที่ต้องไปช่วยกันในเลยวะเนี่ยเอางี้ขอมติใครเห็นว่าในข้อ3นะครับหากครอบครัวใดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็จะไม่ร่วมนะครับงานในพิธีต่างๆนะครับของบ้านหลังที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับหรือนะครับจะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับอันนี้ถ้าใครเห็นด้วยยกมือขึ้นครับนะครับยกมือขึ้นได้ถ้าใครเห็นด้วยถ้าใครไม่เห็นด้วยให้ยกมือขึ้นเอาเสียงส่วนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นวิธีประชาคมคำว่าประชาคมคือว่าเรียกมาพี่น้องมาทั้งหมู่บ้านมาทุกคนมาร่วมทำกฎกติการ่วมกันเนาะนะครับถึงยูนี่มีอยู่กี่สิบคนเข้าหยกเห็นด้วย11คนก็ชนะได้ครับก็ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวทีประชาคมเราก็ต้องยอมรับไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ผ่านเนาะนะครับแล้วต่อไปก็4ครับห้ามตัดไม้หรือบุกรุกที่สาธารณะบ้านกอกนะครับถ้าฝ่าฝืนก็ปรับ 1,000 บาทแน่นปะของหมู่บ้านดินะครับห้ามตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกที่สาธารณะนะครับของบ้านของหมู่บ้านนะครับถ้าฝ่าฝืนก็ปรับ 1,000 บาทนะครับถ้าท่านใดเห็นด้วยกับข้อ4นี้นะครับให้ยกมือขึ้นครับมองหน้ามองหลังยกนำกันบนอันนี้ยกอย่างมั่นใจเลยครับว่าท่านจะต้องการข้อนี้หรือไม่นะครับนะครับผ่านนะครับต่อไปข้อ5นะครับห้ามนำเครื่องช็อตปลานะครับเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับในแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำสาธารณะนะครับฝ่าฝืนนะครับก็จะโดนปรับ500บาทนะครับหรือแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเลยนะครับน้ำห้ามนำเครื่องช็อตปลาเนาะช็อตไฟฟ้าในช็อตปลาเนาะเป็นแบตเตอรี่ช็อตปลาไปช็อตในแหล่งน้ำสาธารณะฝ่าฝืนก็ห้ามฝ่าฝืนก็ปรับ500บาทหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จริงข้อนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับทางราชการทางตำรวจห้ามไม่ให้มีเครื่องมือช็อตไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ
ข้อนี้นะครับควรที่จะเห็นด้วยนะครับใครเห็นด้วยในข้อ5นี้นะครับห้ามนำเครื่องช็อตปลานะครับในแหล่งน้ำสาธารณะนะครับก็ฝ่าฝืนก็ปรับ500บาทหรือแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้ยกมือขึ้นครับนะครับเอาอย่างนี้ผมเพิ่มอย่างนี้ให้ได้ไหมห้ามมีเนาะเครื่องช็อตเนาะเนาะห้ามมีห้ามมีและใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านะครับมันต้องห้ามมีตรงนี้นะพอเป็นกฎหมายก่อนเลยนะครับครับเห็นด้วยนะครับเพื่อนว่าเนาะเมื่อกี้ดูเงินนะไปเติมนะครับและทีนี้กฎเหล็กของหมู่บ้านของเรานะครับหมู่บ้านกอกนะครับตั้งแต่กฎข้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะครับผมนะครับเน้นนิดนึงว่าให้พี่น้องช่วยกันรักษากฎนะครับช่วยกันรักษากฎแต่ถ้าเรารักษาไม่ได้เนี่ยเราตั้งกฎมาเฉยๆลอยๆนี่มันก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง5ข้อนี้นะครับก็ต้องรักษากฎไปด้วยกันเห็นพร้อมต้องกันเพราะว่าเราได้ทำประชาคมแล้วทำกฎด้วยกันแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับจับหรือว่ามีผู้มาแจ้งนะครับว่ามีผู้นั้นผู้นี้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดในข้อเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเรานะครับก็ต้องสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไปช่วยเหลือครอบครัวที่เสพยาเสพติดนะครับเนาะให้ช่วยเหลือกันตรงนั้นเพราะว่าถ้าผมว่าเราจะเข้มแข็งนะครับจะมีความสุขได้เนี่ยเราต้องรวมพลังกันอย่าเข้าข้างคนผิดนะครับตอนนี้มีการทำประชาคมเกี่ยวกับเรื่องของกฎของหมู่บ้านนะครับก็ต้องยึดถือปฏิบัติไปด้วยกันนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับครับท่านพนักงานทุกท่านที่น้องก็เรียกว่าได้ครับหนูอยากเพิ่มค่ะได้หนูลืมนะคะขออนุญาตเพิ่มประชุมครั้งที่แล้วบ้านหมู่หนึ่งนี้ได้บอกจุดที่จะขุดรอบที่จะขุดทางบ่อขยะนี่ยังไหมยังครับอะไรที่ยังคะหาจุดได้ยังได้ยังประชาคมได้ยังผมนะตอนนั้นเนี่ยประชาคมอยู่ประชาคมวันนี้ก็แล้วเอาเดี๋ยวนี้ละเอาเดี๋ยวนี้ละเพราะว่าเขาเสียที่ตรวจไว้ว่าก็ที่บ้านเป็นประชาคมใครอยากคิดไหมครับว่าจะทำหมอนใครเขาใส่ดีต้องยกอะไรก็ได้ที่ยืนตั้งความจริงก็ได้นะตรงนี้มองจริงแล้วมันไม่มีที่มีแต่มันไกลไอ้ทางลอยเบี้ยนะฮะคุณรู้ไหมมีใครจะใช้หมอบ้านแม่เหมือนเดิมไหมคะเขายอมไม่ใช้ไหมบ้านแม่เขายอมต้องยอมไม่ใช้ด้วยบอลนายกเขายอมไม่ใช้ใช้ลงมาได้ยอมใกล้ๆผมไม่มีที่สาธารณะมีแต่ได้ถ้างั้นฟังนี้นะคะบ้านแม่ถ้าจะไปขอใช้บ้านแม่บ้านแม่ก็ออกกฎในหมู่บ้านไว้ว่าหากใครทิ้งขยะไม่ลงบ่อที่กำหนดมีโทษปรับ500บาทฟังด้วยอันนี้ก็เป็นกฎของหมู่บ้านแล้วถ้าใครชี้บ่อแสหรือนำจับผู้ที่ทิ้งขยะไม่ตรงบ่อเนี่ยเขาจะให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของเบี้ยปรับมันมีแต่เล็กหน่อยนะเดี๋ยวไม่เที่ยวหรอกค่ะเล็กหน่อยก็เล็กหน่อยแต่สั้นเขาฟังด้วยค่ะสมมติว่าพ่อใช้ลูกไปทิ้งเขาจับตามองแล้วเห็นว่าเด็กคนนี้หลับไปทิ้งเขานำจับได้พ่อที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องเสียค่าปรับ500บาทนะคะเนาะแล้วผู้ที่นำจับหรือผู้ที่ชี้เบาะแสจนสามารถนำจับได้ได้รับรางวัลในการจับครั้งนั้นกึ่งหนึ่งของเบี้ยปรับครั้งนั้นก็คือ250บาทฉะนั้นเช่นเดียวกันเราก็ต้องรับทราบกลุ่มเขาเด้อนะคะเนาะถ้าเราใช้ของร่วมกันเราใช้ร่วมกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสาธารณะเป็นสิ่งที่ร่วมกันบวกกันเนาะตรงนี้มีที่ไหนบ้างที่อบต.ครับไปนะคะเนาะ
ตอนนี้เขาปีหมดแล้วใช่ไหมเที่ยวไปตอนช่วงบ่ายบ้านเดียวบ้านเดียวดังนั้นสรุปว่าหมู่หนึ่งยังไม่ขุดรอบบ่อขยะแต่จะใช้กับหมู่ห้าเนาะแล้วก็ไปที่เราทราบร่วมกันนะคะว่าหมู่ห้าก็มีกฎแบบนี้เวลาเราไปทิ้งขยะเลยเด้อเสียค่าถิ่นเจรหาไว้จะเหลือสิบหมู่สองมันมาเรียนสามหมู่ตอนนี้เรียนสามหมู่สามหมู่การขอกราบสวัสดีแขกรับเชิญคนมาถามถามขอเพิ่มเติมเรื่องพิษมาปาที่ท่านกำลังว่าไปตะกี้นิดนึงค่ะคือตอนนี้นั้นกระบาดคือตำบลเฮานะคะเขาจะประกาศว่าทางวันสำนักหน่อยไหมคะคือพื้นที่ระบาดของเด็กคือว่าอบต.ก็ได้มีน้อยใจค่ะเพราะว่าเฮาเป็นสี่การยาคือหนักมาเห็นแต่ถ้าเรื่องของนั้นของปีละบาทเพราะว่ามีไม่นัดตรวจสอบไหมคะเป็นอักขระว่าเฮาผู้ที่หนักหนาทีในการยาคือหนักหรือว่าทักก่อนก็คือการของที่มันเล็กถึงการฉีดก็ติดแต่ก็ทิ้งหมดแถมมีข่าวว่าวัคซีนปลอมนำหาซื้อก็ได้ตอนนี้ยิ่งระบาดวัคซีนยิ่งหาซื้อได้เพราะว่ามันระบาดเกิดไปที่ค่ะก็ว่าท่านนายกกับท่านประหลัดก็ได้มีน้อยใจค่ะคาดว่าเขาจะซื้อวัคซีนได้ที่ประมาณหลังสงกรานต์ค่ะตัวทั้งหลังแต่ที่ได้มาฉีดแล้วฉีดหมาให้น้องคือเก่าเลยค่ะแต่ที่ฉีดไม่ได้ฉีดตามบ้านวัคซีนมากนะคะลูกตัวนี้แม่หมาเป็นหมาจะฟ้อนแกย่างให้ลูกให้ทานไปดื่มน้ำไรเด้อไรเด้อถ้ามันปวดพอมันมวนมันเป็นสัญชาตญาณของหมาเองค่ะคือหนักติดถ้ามันมวนมันจะเป็นโบดมันหนาวมันจะเป็นโบระบาดแต่ถ้าเขามีเผยมันนำมาเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยฉีดยาหลายปีลูกที่มันดูเชื้อลูกที่มันฝังอยู่ในตัวมันก็เลยกระตุ้นขึ้นมามันผุดขึ้นมาเองนั่นเกิดขึ้นมาเองนะคะอย่างมันติดต่อไปสู่คนทำมันติดต่อไปสู่คนหรอกมันรักษาหนักนะคะให้ระวังก่อนตัวนี้เข้าด้วยกันค่ะคือทำก็ได้ฉีดยาทุกปีมันติดติดชื้อหมามันจะติดโรคเองไหมคะเราถ้าตอนพิษสุนัขบ้านมันจะติดติดโรคทำมันไปกัดกันมันจะติดติดโรคเป็นนักพาหะเองถ้ามันมากัดคนมันจะติดติดโรคคนถ้าคนเป็นแล้วมันรักษาก็หายไหมคะรักษาก็ได้แต่ว่าถ้าฉีดเล็บฉีดยาท่านก็รักษาได้แต่ว่าถ้าเขาบรรลุโตเขาไม่ได้ฉีดยาเนี่ยถ้าเขาถึงมันกัดเนี่ยควรไหมคะมันจะติดเชื้อไปเลยคืออาการของลูกพิษบางป่านแต่มีแรงโยกขาดเรือโอกาสมันไม่ทำเป็นค่ะแต่คืออยากประชาสัมพันธ์กว่าจะเจ้าเผ่าไปหักปลาไหลตัวนี้เอาของมันกินกับยาไปยานมันเลยมันต้องของสามตัวยังแต่ยุ่งเนี้ยตั้งแต่ไอ้การนี้การนี้ฮะแล้วเชียวหวังดีเด้ตัวนี้ตัวหน่อยหรือเปลี่ยนต่างมันที่สวดได้ค่ะมันเป็นประชาสัมพันธ์ของเขาเองนะคะอาจารย์ของวันรุ่งถ่ายเสร็จแมวป่วยเสร็จแล้วไปฉีดยาที่ที่เข็มเพราะว่าแมวไม่ได้ฉีดยาเขาต้องป้องกันตัวถ้ามันควรหรือมันกัดปั๊บไปที่ไปโรงพยาบาลไปอนามัยแล้วถามคุณศิษย์ทรงกองเข้าไปรักษาถูกไหมคะถ้าท่านเตือนดีไว้นะคะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตตม.มาตรวจสอบเจ้าก้อนเนี่ยเขาออกไปแล้วเดินเงื่อนเสร็จที่ทุกโซนไหมคะถ้ามีแบบใดที่โซนแบบใดจะเขาไปปรึกษาโยกตอนไหนก็ค่ะควันโซนไปตัวนี้สตงว่าทุกหนังสือมาแล้วมันจะมีอยู่บ้านก่อบ้านนู้นแต่บ้านสว่างแต่บ้านนู้นสว่างค่ะถามโซนคือทุกหนังสือมาแล้วเขาติดตามช่วงถามเขาก็บอกว่าอบต.เป็นอย่างที่นิ่งน้อยใจอยากรู้ว่าเป็นอย่างคือลูกดีคือว่าใจดีตอนนี้เขาไปตอบไปแล้วว่าเขาได้พูดถามไปแล้วลูกจะได้เรียนการศึกษามาชำระเงินนะคะจะขอความกรุณาคือไปคุยกันค่ะมีเขาอยากไปความทรงอยากมาเหมือนดังบ้านโน้นสวรรค์เนี่ยบ้านโน้นสวรรค์ค่ะมือจะเบียดเกือบหมดแล้วจะหามือเฉยเฉยที่ความไม่มือสองมือบ้านที่ล้านเองอยู่พื้นฐาน
สายมือละค่ะปานโน้ตแต่สิออกมาประชุมปานเขาสิออกมาประชุมยกค่ะเงินเองแบบต่างกับขอพร้อมกรุณาอุบานนะคะวางลูกหมิ่นเองการลูกหมิ่นไปกันค่ะเงินตัวดีคนแรกติดตามเพราะว่าผมจะสมานะคะมีเรื่องฝากไปเป็นค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ค่ะพี่น้องที่ปัญหาอย่างนี้ครับให้ชมเทศไทยนี้รู้ขอเสริมนะครับวันนั้นเนาะค่ะเนาะวันที่อบต.นนท์ไปดูงานหนูก็เลยเหมือนบางมือเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันบางมือเป็นผอ.ไปประชุมแน่นเหมือนมหาวิทยาลัยลูกมะวันนั้นไปประชุมเรื่องพิษสุนัขบ้านี่แหละกับโรงพยาบาลกับอะไรที่เขาจัดเขามีนโยบายด่วนค่ะเลยได้พักมือมาแต่กับผู้เวทีเหมือนกับคุณหมอก็พูดเรื่องนี้เนาะไว้นี่การติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากหมาไม่ใช่แค่หมากัดนะคะหมาเลียกัดมันพิษได้หมาเลียเนี่ยก็คือน้ำลายของหมาหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะมันเข้าสู่ผิวเราแล้วมันซึมเข้าสู่เซลล์ผิวเราเนี่ยมันแผ่นที่ได้แต่อาจจะมีค่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าแพ้ผิวเราอาจจะถลอกไหมเก่ารอยเล็บเก่าเล็บขวนเก่าดีที่สุดอย่าให้ใกล้ดีกว่าแย่มันค่ะเนาะดีที่สุดอย่าให้ใกล้ดีกว่าแล้วมันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วมันสามารถฟักตัวเป็นปีเพราะมันจะเข้าไปแล้วเกิดปฏิกิริยาภายในวันสองวันพ่อแม่ได้ค่ะอย่างยกตัวอย่างเด็ก14ปีที่บุรีรัมย์ที่ตายเป็นคนเท่าไหร่ที่ตายที่มันดังคนนั้นก็โดนกัดเดือนตุลาโดนกัดก็จะเดือนตุลาแล้วมาตายตอนเดือนมีนาเมื่อกี้มหันต์เนาะนั้นมันฟักตัวในร่างกายตั้งนานเขาบอกว่าฟักตัวได้เป็นปีเท่านั้นเนี่ยฉลาดใจลูกน้อยเฮาลูกหลานเฮาได้หายใจหมาตอนนี้ที่สุดทำมาตั้งแต่ว่าฉีดวัคซีนแล้วหมาแมวต้องฉีดวัคซีนทุกปีมหันต์เนาะเพราะวัคซีนจะคุ้มได้ปีต่อปีนะคะถ้าปีไหนไม่ได้ฉีดมันก็อยู่ในภาวะเสี่ยงหมาแมวเนี่ยค่ะนั้นแต่ใกล้ดีกว่าเพราะเด็ก14ปีที่บุรีรัมย์แค่บ้านเท่าไงคือว่าหมา3เรียน3นะคะเรียนเนาะบ่ก็ได้กันแล้วก็3มื้อสวบนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแผลมันหยอกแค่ถลอกๆแล้วก็น้ําลายมันติดแล้วมันก็ฟักตัวตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเดือนมีนาคมให้ตายดังนั้นไม่ชะล่าใจบางมือหมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็หลับเลยเป็นเพราะว่าเป็นมืออยู่บ่แล้วค่ะเนาะเทคไม่ก็เต็มกว่าเลยถ้ามันไม่ฉีดยาทุกทีก็เป็นอย่างวัคซีนของอบต.ตอนนี้ก็ได้มอบหมายให้รับประธานอบต.ได้เอกสัญญาจะซื้อนะครับคุ้มสิ่งห้ามประมาณหลังสงกรานต์เพราะฉะนั้นจากนี่ไปหาสงกรานต์พี่น้องระมัดระวังนะครับไประวังตัวนะครับอย่าไปใกล้มันนะครับอันนี้จะเป็นข้อติดตามนะครับมีปัญหาทางร้านเหตุครับวันนี้เนาะกับทายที่สุดนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวบ้านเกาะทุกท่านนะครับที่ได้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลนะครับขออารัธนาคุณภาษีรัตนตรัยนะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับสยามเทวาธิราชและก็บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านของบ้านเฮาบ้านเกาะเฮานี่แหละนะครับจึงขอให้ดุลพันธ์ท่านพรให้พี่น้องทุกคนตลอดทั้งครอบครัวมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่เป็นผู้นะครับมาที่นี่ร้านแกงนี่ตามจะกินผักกินปลาด้วยกันนะครับเด้อก็ต้องกลับบ้านนะครับก็ร่วมมือกันทั้งวันนะครับมาที่พักสถานที่เป็นกินเผาแกงปลากันเด้อกินเผาบ้างครับกินเผาบ้างครับ